านตอนแรกที่คุยกันนะคะก็คือ5โมงถึง2ทุ่มแล้วหนูก็ไปทำงานปกติค่ะหลังจากที่ทำงานเสร็จพี่เขาก็จ่ายค่าตัวมาแล้วจากที่ทำงานแล้วก็พี่ปลัดท่านที่กำลังจะพูดถึงกันเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนคุยกับหนูติดต่อกันเรื่องจ้างงานต่อก็คือเขาก็ถามว่ารับยังไงหนูก็บอกว่าถ้ารับตรงนี้คือชั่วโมงละ300นะพี่แต่ว่าถ้าเกิดพี่ให้หนูอยู่เนี่ยคือพี่ต้องคิดให้หนูตั้งแต่2ทุ่มถึงตีสี่นะเพราะว่าถ้าพี่คิดให้หนูชั่วโมง2ชั่วโมงหนูไม่อยู่เพราะว่ามันติดล็อกดาวน์หนูไม่สามารถกลับได้ถ้าเกิดพี่จะจ้างต่อก็คือหนูขอคิดเต็มถึงตีสี่ก็คือ2,400บาทค่ารถอีก500ตั้งหากเพราะหนูต้องนั่งรถกลับกันไม่รู้หมายเลขห้องมันเป็นแบบเป็นหลังเหรอเป็นไม่ใช่เป็นหลังมันเป็นแบบซอกเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นห้องทีละห้องอะไรอย่างเงี้ยห้องใหม่เป็นล็อกนะใช่ใช่พวกพี่เขาอะเดินตามเข้ามาก็ทำงานปกติไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเหมือนพี่เขาจะเลิกกันแล้วประมาณตีหนึ่งกว่าก็คือใกล้จะพักกันแล้วก็ย้ายไปที่รีสอร์ทที่ไปก็คือก็ไม่ไกลจากงานเท่าไหร่แล้วพอไปถึงก็เหมือนยังไม่ได้ทันได้เข้าห้องนะพี่ไปถึงแค่หน้ารีสอร์ทแล้วพี่เขาก็เหมือนพี่ตำรวจที่ว่าอยู่กับพี่ประหลัดคือเขาอะเหมือนจอแจน้องหนูน้องคนที่ไปงานด้วยแล้วคราวนี้เหมือนน้องมันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วมาตอนหลังเหมือนเขาพูดประมาณว่าคือวีกับพี่ไหมไปนอนกับพี่เดี๋ยวพี่ให้เงินต่างหากก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคือพวกหนูก็แบบเบี่ยงประเด็นคือแบบว่าจะเอาแบบให้รอดจากตรงเนี้ยแล้วคราวนี้แบบเขาพูดเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยไปนอนกับพี่แล้วพอแบบน้องบอกว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจกอดคออะไรอย่างเงี้ยพอกอดคอแล้วเหมือนเขาชักปืนขึ้นมาพี่แล้วเขาก็พูดประมาณว่าเรื่องมากกันแท้อะไรเงี้ยพวกมึงกลับกันไปเลยเรื่องเยอะกันแท้อะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวกูยิงปืนแม่ง10นัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแล้วก็คือน้องหนูก็พูดพี่หนูเจ็บอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบคล้องคออะไรเงี้ยแล้วก็จนน้องมันร้องไห้อะน้องมันเดินมาหาหนูก็เลยเดินไปหาพี่ประหลัดท่านที่เขาจ้างบอกพี่คะพี่จ่ายเงินให้หนูเลยได้ไหมคือเดี๋ยวหนูกลับเลยก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดกับหนูว่าเดี๋ยวเงินยังไม่เข้าเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่โอนให้ก่อนเที่ยงแล้วคราวนี้คือหนูก็ไม่ได้เชื่อนะพี่จริงๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นประหลัดใช่ไหมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทำตามที่เขาพูดอะไรเงี้ยหนูก็เลยเดินเข้าไปในห้องก่อนก็เข้าไปนั่งพักแล้วคราวนี้เหมือนเขาเดินตามเขาไปกันนะแล้วพวกหนูกลัวพอกลัวพวกหนูก็ออกมาข้างนอกบอกว่าจะออกมาคุยโทรศัพท์แต่ความจริงอ่ะคือหนูคุยกันในกลุ่มแชทของพวกหนูว่าจะกลับไปอยู่ข้างนอกจะออกไปข้างนอกแหละคือจะกลับแหละกลัวก็เดินออกมาจากรีสอร์ทแล้วไปนั่งอยู่ข้างทางค่ะแล้วก็พอหนูไปนั่งข้างทางก็หนูก็ทักหาพี่เขาอีกทีนึงว่าพี่คะพี่อย่าลืมโอนนะหนูส่งเลขบัญชีให้แล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขาก็พูดว่าครับขอโทษนะแล้วคราวนี้หนูบอกว่าพี่อย่าลืมนะย้ำอีกทีนึงเขาก็บอกว่าครับแล้วก็พอเช้าหนูก็ทักไปอีกทีนะพี่เขาก็อ่านแต่เขาไม่ตอบพอเที่ยงกดดูอีกทีก็คือบล็อกหนูไปแล้วพี่ชมพู่คือความจริงแล้วอ่ะพี่เขาอ่ะต้องรับผิดชอบหนูซึ่งคือถ้าพี่ยังไม่พร้อมที่จะให้หนูตอนนั้นพี่ก็แค่บอกหนูมาก็ได้ว่าโอเคขออีกวันสองวันหรือเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าแต่ปัญหาคือบล็อกหนีหนูถ้าเกิดสมมติพี่พูดกับหนูดีๆหนูก็เข้าใจเพราะหนูก็โตเหมือนกันใช่ไหมพี่และอีกอย่างแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหนูไม่ได้ออกไปโพสต์และไม่ได้มีข่าวหรือไม่ได้มีใครติดต่อมาพี่เขาจะออกมารับผิดชอบหรือพี่เขาจะหายไปเลยจริงไหมคะถ้าเกิดมันไม่เกิดประเด็นแล้วอย่างหนึ่งถามว่าหนูกลัวไหมสิ่งที่หนูออกมาพูดคือหนูก็กลัวหนูกลัวปัญหาเข้ามาคือหนูทำงานด้านนี้หนูก็กลัวว่าหนูจะไม่มีงานหนูกลัวว่าเอาตรงๆนะเขาเป็นคนมียศมีตำแหน่งซึ่งหนูเป็นแค่เด็กเอ็นธรรมดา
หนูก็ต้องกลัวว่าภายหลังเนี่ยเขาจะมาทำอะไรหนูไหมเพราะหนูอาจจะไปทำอะไรให้มันเป็นผลกระทบกับอาชีพของเขากับตัวของเขาไหมหนูกลัวทุกอย่างเลยจริงๆที่เอาตรงๆที่หนูรับงานเนี่ยหนูก็ไม่ได้อยากทำเพราะหนูก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่สถานการณ์ตอนนี้คือมันก็แย่กันทุกทางเพราะหนูมีหารายได้ได้ทางเดียวก็คือทำงานเอ็นเตอร์เทนแล้วเนี่ยอย่างเนี่ยสมมติหนูโดนโกงค่าตัวไปคือหนูก็ไม่มีเงินกันเลยอะไรอย่างเงี้ยผลกระทบมันมีหลายทางมากพี่เด็กเอ็นมีทางเดียวที่ทำงานได้ก็คือทำงานกลางคืนซึ่งแล้วล็อกดาวน์ตอนกลางคืนหนูก็ไม่รู้หนูจะหาเงินกันยังไงเพราะค่าใช้จ่ายพวกหนูก็มีกันค่ะคือตัวหนูเองตอนนี้มีผลกระทบหลายอย่างคือ1ไม่กล้าไปทำงานและ2คือเรื่องมันใหญ่ขึ้นหนูไม่รู้ว่าอะไรมันจะตามหลังมาแล้วก็หนูอ่ะไม่สามารถทำงานกลางคืนได้ซึ่งมันเป็นอาชีพของหนูที่หนูทำงานกลางคืนล็อกดาวน์แต่พี่เขาอ่ะมีเงินเดือนพี่เขานอนอยู่บ้านเฉยๆเขาก็มีเงินเดือนกันถูกไหมคะแต่หนูนี้ถ้าเกิดไม่ออกทำงานหนูจะได้เงินได้ไงแล้วเขาบอกไม่ให้ค่าตัวหนูแบบนี้หนูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ถูกไหมคะมีฝากอะไรใช่ไหมเขามีเงินเดือนใช้กันแต่พวกหนูไม่ได้มีเงินเดือนคือถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินกันเขาก็ต้องเข้าใจความจริงอ่ะเขาเป็นถึงขั้นคนโตแล้วก็อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเขาก็ต้องเห็นใจไม่ใช่อยู่ๆมาบล็อกหนีบล็อกหนีคืออะไรถ้าหนูไม่ตามโพสต์ถ้าหนูไม่มีคนไม่ถามหาคนนู้นคนนี้แล้วพี่เขาเงียบไปคือหนูก็ไม่ได้ค่าตัวหนูก็ทำงานฟรีหนูเหนื่อยนะพี่แล้วเสี่ยงโควิดเสี่ยงตายอีกตั้งหากวันนั้นนะวันที่เขาเอาปืนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาความสมมติแต่พี่เท่านั้นหนูตายไปกว่าครอบครัวหนูจะรู้ก็เช้าไม่เช้าก็บางทีจะเจอไหมอ่ะพี่